ดูสิดูสิโอ้โหโคตรเท่ชอบมากที่จะกลายเป็นหนึ่งในปืนโปรดของผมเลยเนี่ยตอนเนี้ยโหได้รับนี้คือแบบสุดจริงอ่ะผมชอบมากเลยสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็มีของที่ผมรอคอยและผมจะเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่จะดันให้มันสดนะฮะหรือจริงๆก็จริงๆเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมหมายถึงอะไรนะก็คือทางด้านของ AWM นะที่ผมจะดันให้สุดเลยนะฮะภายในวันนี้เนาะก็อาจจะไม่ใช่คนแรกหรอกเพราะผมก็ตื่นสายนะตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว 5-6 โมงเย็นแล้วนะฮะก็ตื่นสายนิดนึงนะเกือบ12 ชั่วโมงจากเวลาที่มันออกนะฮะก็นิดนึงจริงๆปกติผมไม่ได้ตื่นสายขนาดนี้นะแต่วันนี้คือรู้สึกขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมอาบน้ำอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเปิดแล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์สตรีมต่อเนาะก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะผมไลฟ์สตรีมทุกๆวันพุธและเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ช่วงเย็นๆหรือค่ำๆหน่อยเนาะและก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดไลฟ์สตรีมของผมก็สามารถกดติดตามเพื่อตามข่าวสารต่างๆได้นะฮะเผื่อผมจะประกาศบอกก่อนว่าผมจะไลฟ์นะหรือมันจะแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์นั่นแหละฮะและสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกด subscribe แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะฮะมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยวู้มาแต่ต้องดูของกันสิมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของปืนกันก่อนแล้วกันดีกว่านะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ AWM นี้อัพได้7 เลเวลนะครับซึ่งเลเวล 1ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเลเวล 2ควันโอเคเลเวล 3ดูดีขึ้นมีเส้นนีออนมานะฮะเส้นไฟนีออนแล้วก็4 คิวเมสเซจที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลิศชอบมากแล้วก็5ที่ห้อยปืนนะฮะเป็นรูปธนูก็เก๋ดีนะใช้ได้6นะครับ Final Form หรือก็คือระดับสุดท้ายนะฮะของตัวปืนเองซึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์แบบไฟแบบค่อยๆเฟดไปด้านหน้าคือสวยนะบอกเลยว่าโคตรสวยนะฮะแล้วเป็นปืนเดียวเลยมั้งเนี่ยที่มีแบบไฟอะแบบเฟดหรืออะไรประมาณเนี้ยคือดีบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็สุดท้ายนะฮะเวอร์ 7 รูทเครดอันนี้ก็เก๋นะผมไม่รู้ว่าในเกมมันจะแบบมีนีออนแบบเป็นเอฟเฟกต์นีออนอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์เหมือนแบบเสียงลำโพงอะไรเงี้ยจริงๆเอาจริงๆนะแค่มีไอ้ลวดลายตรงไฟอะเฟดไปด้านกระบอกปืนนะฮะในเกมอะแค่นี้ก็สุดแล้วอะสำหรับผมนะพอเทียบกับอันอื่นนี่คือเทียบไม่ติดเลยอะโคตรเก๋แต่มันจะมีข้อหนึ่งที่ต่างจากปืนอื่นๆอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือมันสามารถเปลี่ยนสี attachment หรือของติดปืนได้นะฮะอย่างเช่นนี่เลยกระบอกเก็บเสียงกระบอกคอมเพนแล้วก็กระบอก flash hider แล้วก็อีกอันนึงคือสโคป8สโคป6แล้วก็สโคป4จริงๆแล้วมันมีมากกว่า3ที่ใส่กับ AWM ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงเขาเลือก3นั้นโดยปกติเขาไม่เอาจริงๆนะไอเนี่ยมันควรอัพทีเดียวเราได้ทุกอย่างเลยนะมันไม่น่ามาอัพแยกอย่างเงี้ยพอไปอย่างงี้ปุ๊บไอพวกใจโลโฮโลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปลี่ยนสีใช่ปะล่ะถ้าถึงจะเอามาทั้งหมดอีกก็ต้องเสียตังค์เป็นพันเยอะมากเลยมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะไรวะเนี่ยคุณเกมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะก็คือทางด้านของแมกกาซีนก็ทุกแม็กเลยเนาะซึ่งเราก็น่าจะต้องอันล็อกเองนะแต่ถ้าเกิดโดยรวมถ้าแต่งแบบสุดๆแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเจดีดาชอบต้องโดนแล้วแหละวันนี้แล้วเหมือนมีหนังให้ดูด้วยมาซะอลังการเชียให้ผมซื้อมากขึ้นเยอะเลยและในกรงล้อนี้นะฮะก็จะมีของอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะแต่เหมือนจะเป็นของซ้ำซะส่วนใหญ่นะอย่างเช่นชุดนี้นะฮะ Urban Walker กับร่มด้วยมั้งใช่กระเป๋าน่าจะไม่นะกับพวกของชมพูน่าจะไม่นะหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกคุ้นๆไว้เนี่ยแต่ส่วนตัวแล้วผมก็โอเคเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากแต่ชุดซ้ายมือเนี่ยเก๋ดีนะมีตุ๊กตาด้วยน้องกระต่ายใช้ได้นะก็อย่างว่านะฮะจะเอาบวกนี่หมวกกันน็อกหรืออ๋อแค่สกินหัวนะก็โอเคก็น่าจะมาพร้อมกับเซตนี้นะก็โอเคใช้ได้แล้วที่เหลือก็จะเป็น material เหมือนเดิมเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะผ ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นทางด้านของ Topup Gamer นะฮะซึ่งเป็นเพจเติม UC ที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้นะฮะบวกกับการที่เขาเติมให้ไวและบริการดีมากๆด้วยนะฮะนอกจากนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มีการโดนแบนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาเติมจากทางเว็บ PUBG โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถไว้วางใจได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่เพจได้ก่อนนะฮะที่ Topup Gamer นะฮะในเพจ Facebook นะฮะหรือถ้าเกิดสนใจและอยากเติมทันทีก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ @Topup Gamer นะฮะอย่าลืมแอดด้วยนะฮะใช่ไปอะไรก็ไหนๆละได้เวลามาสุ่มกันแล้วนะฮะก็มีงบอยู่เยอะอยู่แหละจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากนะจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เลยรู้แหละว่าไม่ได้หรอกคูณ10แรกเนี่ยเพราะมันขึ้นว่า10ลัคกี้นะฮะก็รู้แหละว่าไม่ได้อีกเพราะมันขึ้นว่า20ลัคกี้โอ้ต้องอย่างนี้สิชิ้นเท่าไหร่ชิ้นที่6ใช่ไหมชิ้นนี้แหละมาเร็วสุดๆไปเลยน่ารักมากชอบจังเลยอย่างเงี้ยชอบอย่างนี้เซ่ออกง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องเปลือกตังค์material ขาดอีกกี่ชิ้นวะขาดอีก5ชิ้นเพื่อจะอัพให้ตันแต่ว่าผมต้องได้ปืนอีก1หรือ2กระบอกนะฮะหรือว่า1กระบอกและอีก2 material โอเคไปต่อรักไม่เพิ่มมาทีเดียวก็ไม่ออกมาถึงรักไม่ลดนะแล้วมาทีเดียวก็ไม่ออกของชาวพูก็ไม่ออกโอ้โหเอ้ยโอเคจริงๆผมอยากได้มาทีเดียวมากกว่าของชมพูพวกนี้อีกนะเนี่ยตอนนี้นะโอ้โหไม่ลดอีกแล้วไอ้ยัยรีเซ็ตอีกสักรอบได้ไหมอ่ะจะน่ารักมากเลยเอ้ยตอนนี้เกียร์แล้วนะ23ขาดอีก1 material บวกกับ1กระบอกนะฮะไอ้ยาน่าจะถึง200แน่ๆเลยนะไอ้ยาชุด3ของชมพูก็ไม่ออกด้วยรีเซ็ตเอ้ยเอ้ยโอเคกระเป๋าได้อยู่ตอนนี้ผมก็หมดไปแล้วประมาณ 8,000 ยูซีนะฮะโอ้ดีหน่อยเถอะนะอย่าถึง2อย่างนี้สิมันต้องอย่างงี้มันจะได้เป็นชิ้นที่7แต่จะมีสักซ้ำสัก2กระบอกไหมหวังเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเราโอ้ไม่โอเคไม่มีซ้ำนะโอเคนะเดี๋ยวนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราขาดอีกแค่1ชิ้นแล้วเอามาจากด้านข้างได้วันนี้เราจะมาสุ่มสัก200รอบพอนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะเพราะผมก็น่าจะได้ครบแล้วนะด้านข้างไม่ต้องแล้วแหละแต่ให้ครบนะฮะเอาให้ครบโอ้โหน่าจัดมาอ๋อด้านข้างได้อีกอันผมรู้วันนี้200รอบก็แค่นี้ก่อนแล้วกันอ้าวไม่ขึ้นด้วยหมายถึงไม่ลดนะขึ้นอะไรล่ะให้ตายไปรับของด้านข้างนะฮะวันนี้ไม่เหมือนจะไม่ได้ชุดเลยนะแต่ได้หัวนะแต่ไม่ได้ชุดเลยแต่ได้กระเป๋านะฮะได้กระเป๋ากับหัวจะเอาหัวกับกระเป๋ามาลองก่อนละกันส่วนเปิ้ลเฮ้เฮ้เรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะเวล1แล้วก็ถัดมาก็คือเวล2เวล3เวล4แล้วก็เวล5เวล6นะฮะแล้วก็เวล7ได้เวลาไปดูของแต่ง โอเคตอนนี้ผมอยู่เท่าไหร่นะผมอยู่5,594ซึ่งผมน่าจะซื้อไม่ได้หมดทุกอย่างแล้วผมก็คงไม่ซื้อหมดทุกอย่างแน่ๆเลยเพราะมันเปลืองตังค์มากๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างอยู่แล้วเนาะก็เลยคิดว่าจะใช้ของที่จำเป็นละกันของที่ผมใช้ประจำซูเพรสเซอร์เก็บเสียง1,200โคตรแพงสโกปคูณ8โคตรแพงแต่ใส่ไปแม็กเทปโคตรแพงแต่จัดไปตายเด้อโคตรสวยชอบจังเลยตักนี้ดิโคตรเก๋โคตรเก๋เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะฮะว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะก็สำหรับกระเป๋าที่อยู่ในวงล้อนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะฮะก็โอเคนะแต่หัวนี่คือแปลกๆเลยตลกดีไหนดูซิท้ายมันจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าจริงท้ายมันก็เปลี่ยนสีเนี่ยหรือมันไม่มีให้เห็นอยู่แล้วว่าท้ายเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ปลายแม็กเทปแล้วก็ซาโกปูนปลาอ้าวโคตรเจ๊อ้าวดูสิดูสิโอ้โหโคตรเท่ชอบมากนี่จะกลายเป็นหนึ่งในปืนโปรดของผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้เอดับนี้คือแบบสุดจริงอ่ะผมชอบมากเลยในเกมไฟมันก็เฟดไปเรื่อยๆนะโอ้โหโคตรระยิบระยับโคตรเท่แต่บอกเลยว่าโคตรไม่เนียนนะฮะโอ้โหสโคปก็เปลี่ยนสีหมดเลยนะฮะตอนซูมก็เปลี่ยนนะคือสวยจัดจ้าโคตรเท่โคตรเท่แต่หัวนี่คือหัวอะไรเนี่ยมีจุกด้วยให้ตายเถอะจริงๆผมก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดไปซื้ออันแพงสุดแล้วก็มาเปลี่ยนประกบเป็นอันอื่นมันจะทำให้อันที่ถูกกว่าอันที่แพงที่สุดที่เราซื้อไปมีสกินหรือเปล่านะแต่ข้อสรุปของผมก็คือไม่มีสกินนะฮะคูณ4แพงกว่าคูณ6 What อะไรวะนี่อ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมถึงคูณ4แพงกว่าคูณ6นั่นเดี๋ยวซื้อคูณ6ไปก่อนละกันเผื่อมันบั๊กนะฮะแล้วผมอยากรู้ถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยแล้วกดใส่คูณ8แต่ถ้าเกิดในเกมเราใส่คูณ6มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือข้อคิดที่น่าสนใจนะคูณ6สรุปเปลี่ยนนะอ๋อเราไม่ต้องกดใส่ก็ได้นี่นะโอเคสรุปเปลี่ยนนะฮะขอแค่เรามีสกินนั้นนะมันก็เปลี่ยนหมดนะโอเคนะแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนสกินหัวกันนะผมไม่ชอบเลย ก็โดยสำหรับวันนี้ก็ถือว่าดีนะดีมากเลยนะเป็นหนึ่งในกรงล้อที่ผมว่าคุ้มนะสำหรับผมนะฮะเพราะว่าผมได้2กระบอก2หรือ3อะจำไม่ได้ รู้แค่ว่ามาทิเรียก็ออกอยู่พอสมควรนะไม่ได้แบบเยอะเวอร์อะไรอย่างนั้นนะแต่ก็ออกอยู่พอสมควรจนผมอัพได้นะก็ถ้ากับผมได้7มาทิเรียกับปืน1กระบอกนะสำหรับวันนี้เนาะปืนนี่ผมหมายถึงแบบปืนแบบเพื่ออันล็อกตัวปืนเองนะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ผมซุ่มอีกช่วยฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะอยากให้มันทะลุประมาณ500ไลค์หรือ 1,000 ไลค์นะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาซุ่มอีกนะเพื่อจะเอาให้ครบ300ไม่ใช่อันนี้ดิจริงๆก็อันนี้ด้วยแหละแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คืออันนี้นะเพื่อที่จะให้มันครบ300เนาะแล้วก็อยากให้มันแบบรีเซ็ตอีกสักรอบหนึ่งอยากสะสมอีกนิดนึงนะฮะก็โดยประมาณนั้นอะแต่สำหรับวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูกันด้วยนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย